wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้เนี่ยโอเคนะวันนี้พี่แมวก็มาอยู่กับหัวข้อที่แมวจะมาพูดสำหรับวันนี้ก็คือหัวข้อปืนใหม่และไอเทมใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก่อนไปรับชมปืนใหม่หรือของใหม่ๆนะครับพี่แมวมีกิจกรรมดีๆนะครับจากช่องนึงนะครับคือจากช่องน้องคาคาลอสนะครับพี่แมวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เพียงแค่น้องๆเนี่ยกติกรรมง่ายๆนะถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กแล้วกันเนาะถือว่าเป็นกิจกรรมวันเด็กเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันเด็กนะครับก็โอเคนะกิจกรรมง่ายๆก็คือเป็นแค่ไปกดกระดิ่งนะครับแค่ไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งของช่องน้องคนนี้นะครับน้องคาคาล็อตเนี่ยให้ถึง 8,000 ซับนะครับก็คือตอนนี้น้องเขาก็ประมาณ 5,000 ซับแล้วกดแป๊บเดียวละเดี๋ยวก็ 8,000 ซับนะครับก็เขาก็จะมีของแจกนะครับโอเคเรามาฟังของแจกกันนะครับก็รางวัลที่1นะครับก็คือเรื่องของเซตเซตดอมลิจินนะครับเซตดอมลิจินนี่คือเซตไอคอนป่าที่กำลังมาใหม่นะครับผมจำนวน2รางวัล นะครับผมแล้วก็โค้ดฟรีไฟล์ครับอีก6รางวัลน่าจะเป็นโค้ดที่โค้ดใหม่ล่าสุดอ่ะเนาะพี่เมียไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันที่3เขาที่ขอแจกก็น่าจะเป็นนั่งของบัตรการิน่านะครับจำนวน20รางวัล นะครับโอเย็ดเคแจกโค้ดเยอะเลยนะครับตอนแรกพี่เมียไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยน้องคนนี้แจกจริงวะพี่เมียลองไปลองแกล้งฟอร์มนะครับเผื่อแบบลองครับพี่เมียบอกว่าเอ้ยไหนเองลองตอมแบบเองลองเติมเข้ารหัสพี่อ่ะดิพี่อยากได้สัก400เพชรนี่ครับมันเติมมาให้พี่นะครับ400เพชรพี่ก็แบบมันก็แคปมาให้พี่ดูเนาะคือแบบพี่ก็แบบไอ้นี่น่าจะแบบว่ามีตังค์น่าแบบว่าน่าจะแจกจริงนะครับไม่น่าโกหก 100% นะครับพี่เอาคิดว่าน่าจะแจกจริง 100% นะครับถ้าน้องๆไปช่วยกันกดซับหรือเขาจะทำคลิปเป็นแบบว่ามีกิจกรรมนะครับก็อยู่ในช่องเขานะน้องๆก็ลองไปค้นหาเอานะพี่เอาหรือพี่เอาจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็โอเคนะครับก็ก่อนไปรับชมแบบของใหม่พี่เมียก็ขอรับของกันละกันนะพี่เมียพอดีว่าพี่เมียเติมไป1เพชรก็ไม่ได้เติมหรอกก็มีน้องช่องน้องคาคาล็อตนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้7วันพี่เมียแรกเลยนะครับโคตรเท่ครับแล้วก็น่าจะไม่มีกิจอะไรซองจดหมายอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็ได้รับตาสังหารด้วยอุ้ยของฟรีนะครับผมแจกเยอะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่1เลยนะสำหรับทางด้านของรองเท้าละกันนะเรียกว่าเป็นไอเทมใหม่ก็คือถ้าน้องดูจากรูปเนี้ยมันเป็นรองเท้า2แบบนะครับคือทางด้านของรองเท้าสีเหลืองกับสีฟ้าครับใช่ไหมครับน้องๆก็คือรองเท้าสีเหลืองเนี่ยมันมาแล้วอยู่ในโหมดอะไรโหมดแดงคนเดือดไงครับที่เป็นโหมดกระโดดแล้วก็ยิงนะครับโหมดที่เป็นปืน GSL 140แล้วที่มันกระโดดยิงปืนบอมกันนะครับน้องๆก็คือมันก็เป็นโหมดนั้นแหละครับน้องๆนะส่วนรองเท้าสีฟ้าเนี่ยมันยังทิ้งประเด็นไว้พี่เบียร์แบบว่าทิ้งปริศนาว่าเอ้ยพี่เอาคิดว่ารองเท้าสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ว่าโอกาสที่รองเท้าสีฟ้าจะมาก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนกันนะเพราะรองเท้าสีเหลืองมาแล้วยังไงรองเท้าสีฟ้าก็ต้องมาแต่ไม่รู้มันมาแล้วก็มันมาพร้อมความสามารถอะไรดีกว่านะพี่เอ็มก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่2แล้วกันคือแบบน้องก็คือหัวข้อดังคลิปเลยปกคลิปเลยเนาะก็คือหัวข้อปืนใหม่ที่กำลังจะมานะครับก็คือทางด้านของ3ปืนเลยเนี่ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าพี่เมล3ปืนนี้พี่เมลคิดว่าพี่เมลน่าจะหาข้อมูลแบบเต็มที่เลยครับน้องๆโอเคนะ3ปืนที่เมลพูดมานี่คือ1นะครับทางด้านของปืนบาซูก้านะครับหรือแถวบ้านเราเรียกปืนอะไรปืนบอมบ์อะไรพี่แมวปืนบอมบ์ไม่ใช่ปืนบาซูก้าหรอกก็เรียกแถวแรกเพียงแค่แถวบ้านพี่แมวเรียกปืนบอมบ์นะครับโอเคเราเรียกชื่อแบบทางการคือเรื่องของปืนบาซูก้านะครับ M1 A1 นะครับก็เราดูจากข้อมูลเนี่ยก็สามารถใส่ได้5นัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถใส่ทางนั่งของที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็จุกมาเส้น3มาเส้น2มาเส้น1แล้วก็ทางนั่งของที่จับนะครับที่จับเลเวล1หรือว่า2เลเวล3นะครับแต่พี่เมียคิดว่ามันน่าจะใส่ C Max ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุไว้พี่เมียคิดว่ามันน่าจะใส่ C Max ได้นะครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับผมก็ส่วนปืนที่2นะครับก็ปืนทางนั่งของปืนอักนะเอ้ยมันจะมาจริงเหรอวะพี่ปืนอักก็พี่เมียลองไปดูเซิร์ฟนอกละครับเอาจริงนะเซิร์ฟนอกมีแล้วนะครับสำหรับปืนอักนะครับพี่เมียวก็ตกใจพอสมควรครับปืนอักถ้าใครนึกภาพไม่ออกอารมณ์เหมือนกอซ่าครับผมก็ความแรงๆก็เท่ากันแต่พี่เมียวมาคิดว่ามันน่าจะไม่ดรอปในแอร์ดรอปนะครับน่าจะดรอปตามแมตช์นะพอแบบมันปืนน่าจะแบบว่าพอสูสีกับ AK นะสำหรับพี่เมียวก็อารมณ์เหมือน XM8 แหละกอซ่าแหละปืนอักแล้วก็สีดำครับถ้าใครเคยเล่น GPB ก็จะรู้ว่าปืนอักเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงจัดในแบบแรงมากครับในหมดปืนไรเฟิลจู่โจมครับผมก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับปืนที่3นะครับคือเรื่องของปืนพ่นไฟเฮ้ยคือเราดูจากพี่แมวดูจากรูปเนี่ยคือรูปจากอ้างอิงจากเสริมนอกของจริงเลยนะครับก็คือปืนพ่นไฟเนี่ยคือเอาจริงๆถ้าเราดูจากของแต่งก็เหมือนบาซูก้าเลยครับก็ไม่สามารถใส่จุกเก็บเสียงได้แล้วก็ไม่สามารถใส่ที่จับได้แต่น่าจะใส่ C-Max ได้นะครับพี่แมวก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับไอ้ทางของปืนพ่นไฟนะครับคือแบบโอ้โหโคตรสวยครับคือปืนพ่นไฟคือแบบ
ถ้ามันมาพี่แมวคิดว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะพี่แมวไม่รู้พี่แมวไม่แน่ใจนะกันครับว่าเวลาเก็บลูกกระสุนเนี่ยมันจะเก็บยากหรือเปล่านะครับพี่แมวนึกหน้าตาไม่ออกสำหรับไอ้ลูกกระสุนของปืนพ่นไฟแต่โอกาสที่จะมาก็มีพอสมควรนะครับนี่ก็คือภาพจากอ้างอิงจากเซิร์ฟนอกนะครับผมโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับถึงคือนั่งของสกินปืนเรามาพูดถึงสกินปืนมากดีกว่าเพราะเราพูดถึงปืนแล้วเราก็ต้องมาดูทางด้านของสกินปืนสกินปืนที่จะมาใหม่นะครับก็เร็วๆนี้เนี่ยโอเคเรามาพูดถึงสกินปืนอันที่1แล้วครับก็คือเรื่องของสกินปืนทางด้านของเจ้า P90 นะครับเป็นปืนที่กำลังมาใหม่หรือปืนน้องใหม่ก็มาพร้อมกับสกินที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าเราดูจากภาพเลยพี่เอาจะติ๊กให้ดูนะครับแบบภาพอาจจะไม่ชัดนั่นพี่เอาต้องขออภัยนะพี่เอาก็กดซูมมาอีกชั้นนึงนะครับคือภาพมันเป็นปืนแบบออกลายแนวแบบว่าลายแบบลายฟางเอ้ยไม่ให้มันเป็นลายเหมือนลายพังครับแต่เป็นพังแบบเขียวๆแบบคือแบบออกแนวเขียวๆถ้าใครนึกลายไม่ออกก็เหมือนแบบลายพังมันเป็นพังเขียวๆก็สีออกมาค่อนข้างที่จะจี๊ดจ๊าดเหมือนกันนะแต่ถ้าเรื่องคุณสมบัติพวกบวกอะไรเนี่ยพี่เมลยังไม่แน่ใจพี่เมลมีแค่รูปร่างหรือเรียกว่ามีแค่สกินปืนอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะเรามาดูทางด้านของสกินปืนที่2นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสาวกทางด้านของ M4A1 แบบพี่เมลชอบแน่นอนครับนั่นคือท่านั่งของสกิน AIC นะครับเป็นสกินท่านั่งของพี่แมวไม่แน่ใจว่าสกินเป็นสกินของเซิร์ฟนอกหรือแบบนั่นเป็นเฉพาะของที่แบบเซิร์ฟนอกอย่างเดียวหรือว่าเอาเข้ามาในไทยด้วยแต่ถ้าสกินเนี้ยถามว่ามีโอกาสเข้าประเทศไทยไหมก็มีโอกาสนะครับแต่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในไหนล่ะแน่นอนครับสกินปืนมันแบบว่ามีความสวยแบบว่ารูปแบบการตกแต่งแบบความสวยแบบแม่งสวยจริงอะน้องๆพี่ถ้าพี่แมวอยากเอาวิดีโอปืนให้ดูมากพี่แมวเอาภาพมาให้ดูได้อย่างเดียวนะครับนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่ให้อะไรฮะโอเคถ้ารูปแบบนี้ก็คือเป็นสกินออกแนวแบบสีม่วงๆนะครับก็ตัดด้วยลายเส้นแบบเท่ๆเนาะถ้าหากว่าสกินเนี้ยจะมาในรูปแบบอะไรพี่แมวคิดอยู่เลยในหัวครับแน่นอนครับมาในรูปแบบสุ่มแน่นอนครับสุ่มในลัคกี้อ่ะครับไอที่เป็นลัคกี้สุ่มปืนอ่ะตอนนี้มันเป็นลัคกี้สุ่มปืนของ MP40 นะครับแน่นอนมันน่าจะเปลี่ยนอันต่อไปแน่เป็นทางด้านของสุ่มลัคกี้สกินปืนนะครับเป็นสกินปืนแบบสีม่วงๆอย่างเงี้ยพี่แมวคิดว่าน่าจะบวกคุณสมบัติน่าจะเป็นบวกดาเมจหรือไม่ก็บวกลั่นเร็วหรือไม่ก็บวก Cmax นะครับเพราะว่าปกติ M4A1 เนี่ยเป็นปืนค่อนข้างที่จะดาเมจจัดจ้านอยู่แล้วนะครับถ้ามันบวกคุณสมบัตินิดหน่อยนี่คือแบบโกงจัดประหลัดบอกเลยครับน้องๆทุกคนโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อสุดท้ายและท้ายสุดก็คือตัวนั่งของหัวข้อที่5นะครับพี่เมียวลองไปแบบว่าแอบมาแล้วแคปรูปมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพนี้มันแบบอาจจะแบบภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับก็คือแบบเป็นภาพลัคกี้โกแบบว่าแบบใหม่นะครับแน่นอนลัคกี้โกเนี่ยในแต่ละซีซั่นหรือในการชุดแต่ละชุดที่กำลังจะมาเนี่ยเป็นชุดเหมือนเป็นชุดผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ลัคกี้โกครั้งนี้นะครับแปลกใหม่ไปจากเดิมก็คือทางด้านของมันเอาทางด้านของหน้ากากมวยปั้มนั่นเองนะครับคือหน้ากากของหน้ากากสุดแรงนะครับเอามาอยู่ในลัคกี้รอยันนะครับเอ้ยไม่ให้ลัคกี้โกรอยันนะครับก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเอ้ยก็น่าสุ่มพี่เมียวคือพี่เมียวเป็นคนที่ชอบโม่งมากครับอีโม่งอ่ะคือเราเจอแบบโม่งแบบมวยปั้มคือแบบเป็นแบบว่าดำขาวๆคือแบบมันสวยมากเลยนะครับน้องๆคือถ้าภาพไม่ชัดพี่เมียวต้องกราบอภัยด้วยนะครับที่ภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าแบบพี่เมียวก็เอาแบบภาพคือภาพต้นตำรับมันก็คือแบบไม่ชัดอยู่แล้วพี่เมียวก็ก๊อปไปอีกทีนึงก็คือแบบแม่งนะครับพี่เมียวต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูทนดูทุกคนเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็กิจกรรมมาใหม่เนาะที่ให้เติมไอ้พวกไอ้1 พง 1 เพชรน้องๆก็ไปเติมกันนะครับแล้วก็พี่เมียวเดี๋ยวพี่เมียวจะเห็นกิจกรรมมาใหม่เป็นกิจกรรมไก่นะครับเดี๋ยวพี่เมียวค่อยไปทำคลิปให้น้องๆดูแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เมียวก็ได้เพชรฟรีมาแบบจากช่องน้องคาล็อตก็คือแบบเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่อะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนลัคกี้โกก่อนละกันนะพี่เมียวแบบคือแบบมีบัตรไรมาบัตรแบบ2ใบอะโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวแบบทำไมเพลงอะครับโอเคเราไปหมุนกันเลยนะครับผมโอเคครับกล่องแรกคือทางด้านของรองเท้าโอ้โหแม่งแบบนี่แม่งเกลือเกินนะครับน้องๆคือคนจะเกลือก็เกลือจริงอะครับกระเป๋าโอ้มิกก็อดนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวไม่ค่อยอยากได้นะครับในกล่องนี้พี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวเกือบมีคือพี่เมียวอยากได้ชุดนี้มากเลยครับน้องๆใครมีดวงก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับพี่เมียวก็อยากหมุนแล้วพี่เมียวอยากได้ชุดเหลืองมากเลยครับแต่พี่เมียวรู้สึกว่าชุดพี่เมียวเนี่ยพอแล้วนะครับโอเคชุดพอแล้วแต่ก็อยากหมุนนะเอาหมุนซะหน่อยละกันนะไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงเยอะโอเคหมุนเลยละกันเนาะเขาไม่ได้ได้ก็ช่างมันนะครับผมก็แบบเห็นปะมันก็เกลืออย่างเงี้ยครับน้องๆก็คือพี่เมียวก็ไม่ค่อยอยากหมุนหรอกนะโอเคพี่เมียวอยากจัดสกินปืนว่ะคือแบบเห็นสกินปืนมาแล้วพี่เมียวแบบว่าเฮ้ยอยากได้มากเลยครับโอเคพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้มี ATS มีนี่ด้วยครับโอ้โหกล่องใหม่นี่สวยจริงครับแต่พี่เมียวไม่เอาครับพี่เมียวจะสุ่มสกินนี้ครับผมสกินทางด้านของอันนี้นะครับขอสุ่มสัก2อันละกันเนาะคือแบบเกิดจีเลดอะโอเคสุ่มกล่องเดียวละกันเนาะคือแบบเผื่อจะได้แบบของดีของเดิมอะไรกับคนอื่นบ้างโอ้สกา7 วัน 7 เคเอามาทำไมใน7 วันโอเคไม่เป็นไรเนาะก็
ผื่อพี่เมียวขอดูก่อนว่าสกินคือสกินสกาพี่เมียวเยอะมากเลยครับน้องๆคือจะบอกว่าโอ้โหเอามาทำไมแย่ๆไว้เนี่ยสำหรับสกินสกาดูสกินสกาพี่เมียวเดี๋ยวครับนี่ครับไม่บวกดาเมจไม่บวกดาเมจนี่ครับบวกดาเมจอันนี้เป็นบวกเหมือนเวลานั่งยิงเนี่ยปกติพี่เมียวเป็นคนที่ไม่ค่อยนั่งยิงอยู่แล้วนะครับคือแบบสกินนี้ก็ไม่รู้จะคุ้มสำหรับพี่เมียวหรือเปล่านะแต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวเป็นคนที่ไม่นั่งยิงนะพี่เมียวจะเลือกเป็นสกินสีเหลืองเหมือนเดิมเอามาทำไมก็ไม่รู้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้นี่พี่เมียวคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละครับก็นะครับถ้าใครถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะส่วนเรื่องการเทคแคร์ก็เจอกันวันเสาร์เนาะวันเสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง5 โมงเย็นนะครับเป็นเวลาที่พี่เมียวเทสนะ